ก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับคลิปสุดท้ายของ Simco 4D กันนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพาทำตัว Earn Value Graph นะอย่างที่เห็นข้างล่างนี้นะครับโดยที่ก็เราจะใช้ Task ที่เราเรียนเรื่องเบสิกมานั่นแหละนะเราจะมาลองสร้าง Task พวกนี้แล้วก็มาคำนวณ Earn Value Graph กันนะครับโอเคก็ให้เริ่มต้นที่ New Project เลยนะครับเปิด Simco ขึ้นมา New Projectนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างทาสง่ายๆนะครับทาสA นะครับทาส B ทาส C แล้วก็ทาส D doc นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำให้วันทำงานเนี่ยทำทุกวันเลยนะครับทำทุกวันก็มาที่ตัว Navigator แล้วก็ Calendar นะครับเปิด Calendar ขึ้นมาอันนี้สอนไปแล้วเนาะถือว่าย้ำของตัวของเดิมด้วยนะCalendar คลิกที่ Project Calendar เดี๋ยวในที่นี้จะทำให้เป็น Normal Working Day ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะครับโอเคทีนี้ใส่ Duration เข้าไป Duration ก็ใส่ตามนี้เลยนะครับใส่ตามนี้นะครับใส่ตามนี้หรือว่าจะดูตามผมไปก็ได้ก็จะเป็น Task A 1วัน Task B 2วัน2วัน2วันนะครับเอา4 Task พอนะก็เรียน Simple ไปก่อนแล้วก็เชื่อว่าจะเอาวิธีการใช้งานวิธีการทำงานเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ที่ยากขึ้นได้นะครับแต่ว่าเบสิกต้องแน่นก่อนโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวลิงก์ทาสนิดหนึ่ง A กับ B นะครับ Start to Start นะครับลิงก์ Reschedule ทาส D ทาส C นะครับ Start วันที่27นะครับโอเควันที่27แล้วก็ทาสดีด็อกนะทาสดีด็อกคือทาสเดี๋ยวทาส A เนี่ยทาส A เป็นฟินิชปุ๊บให้สตาร์ททาส C แล้วกันน่าจะผิดทาส A กับ C ก็เป็น need to start นะครับเดี๋ยวอันลิงก์ใหม่ก่อนโอเคแล้วก็ลิงก์ finish to start บ้างโอเคแล้วก็ทาส C กับทาส D ก็ finish to start เช่นกันโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตารางนะเพิ่มตารางที่เรากรอกค่าพวกคอสลงไปได้นะครับคลิกขวานะครับ Customize Column โอเคก็พิมพ์เสิร์ชตามผมเลยDirect นะเสิร์ชว่า Direct ก็จะมี Actual Direct Cost แต่มันคลิกมา Budget Direct Cost แล้วก็เสิร์ชว่า Totalโอเค actual total cost แล้วก็budget total cost นะหรือ BAC budget อันนี้ก็จะเอาไปคำนวณ budget at completion นะก็ budget direct cost นะขึ้นมาอย่างนี้ budget total cost นะเดี๋ยวจะบอกว่า total cost เนี่ยมันเอาอะไรมารวมบ้างนะมันเอา direct cost รวมกับอะไรเดี๋ยวค่อยๆทำตามไป actual total costActual Direct Cost โอเคประมาณนี้นะกดโอเคโอเคทีนี้Budget Direct Cost เนี่ยนะครับก็คือกรอกไปเลยบางครั้งเราอาจจะเอาค่าเช่นสมมติงานตอกเสาเข็มเงี้ยก็ค่าเหมาตอกกับค่าเสาเข็มมาเลยก็ได้มารวมเลยก็ได้มารวมเป็น Direct Cost นะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ไว้ 5,000 นะครับ 5,000 หน่วยนะครับหน่วยให้เราไปเปลี่ยนตรงนี้นะถ้าใครยังเป็นดอลลาร์อยู่ไปที่ไฟล์แล้วก็ออปชันนะโอเคแล้วก็มาที่ currency นะมาที่ currency ปรับตรงนี้นะครับจาก US ดอลลาร์เป็นไทยบาทซะกดโอเคนะทาส B budget direct cost นะก็คือวางแผนว่าจะใช้ 10,000 นะทาส C 20,000 นะแพลนไว้ทาส D doc ก็จะใช้ 10,000 บาทโอเคทีนี้นอกจาก direct cost แล้วเนี่ยเรายังสามารถใส่ cost ที่เป็นเช่นค่าแรงคนงานนะครับก็เปิดหน้าต่าง navigator แล้วเปิด resource ขึ้นมาจากนั้นเดี๋ยวผม add resource ก่อนนะคลิกขวานะครับก็ add ขอเป็น human resource แล้วกันนะกด yes ไปโอเคใช้เป็น human resource ได้แหละก็คลิกที่ human resource แล้วก็มาเปิด resource property นะถ้าใครไม่มีไปที่ window นะเอา resource property ขึ้นมาแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับcost นะ cost คลิกที่ effective
effective date นะครับ effective date นั้นเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นปัจจุบันแล้วกันปัจจุบัน today นะ effective date จากนั้นคลิกนะที่แถบข้างหน้าเนี่ย effective date นะครับเพื่อที่เราจะมาใส่คอร์สข้างล่างนะครับใส่คอร์สข้างล่างโดยที่คอร์สเนี่ยจะอ้างอิงกับ effective date ตัวนี้ด้านบนนะครับพอเราคลิกไฮไลท์เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มาคลิกขวา add นะครับโอเคก็type นะชนิดของคอร์สก็จะเป็นฟิกคอร์สเช่นพวกค่าอะไรค่างานเหมาอะไรเงี้ยเป็นคิดเป็นรายชั่วโมงอ่ะคิดเป็นรายวันหรือคิดต่อยูนิตต่อยูนิตก็จะเป็นเช่นเป็นตัวmaterial material cost equipment cost อะไรเงี้ยของเราเป็นรายงานใช่ไหมครับเอาเป็น daily นะ300บาทเลยนะ300บาทนะ equipment resource ตัวนี้เป็น300บาทหรือที่ผมเคยพาทำใช่ไหมคนงานปูนคนงานเหล็กอะไรเงี้ยก็แยกก็ได้แยกแล้วก็ใส่ค่าแรงแตกต่างกันได้ทีนี้เราก็ new human resource เนี่ยไปใส่ task สมมติว่าใส่ task task B แล้วกันนะครับก็คลิกขวา assign selected resource นะครับแล้วก็มาที่ task property หลังจากที่เราคิด task B อยู่มาที่ task property เราไปดูที่ resource ที่ใช้นะก็จะมีนี่ครับ new human resource โดน assign เข้ามาแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้นะครับเลื่อนหน่อย plan unit ต่อ time นะก็จะใช้กี่คนนะต่อวันนะสมมติว่าใช้2คนนะใช้2คนต่อวันสังเกตเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้2คนต่อวันหมายถึงว่าอันนี้งานนี้ทํา2วันจะเพิ่มมาอีกก็เป็น4แรง4แรงคูณ300ก็ 1,200 เพิ่มมา 1,200 นะครับหรือเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะดูตรงสรุปรู้สึกจะอยู่ที่cost total นะของ task นี้นะครับก็จะบอกว่า total เนี่ยคิดยังไงนะคิดมาจากตัวนี้ fixed cost 11,000แล้วก็ resource อีก300คูณ4วันใช่ไหมครับ4 unit 4คนอ่ะ4แรง 1,200 นะประมาณนี้โอเคจริงๆมันจะมีเรื่อง list นะมี list cost อีกแต่ว่าเราผมไม่ได้สอนไปถึงนั้นนะ advance ไปนิดนึงเอาแค่นี้พอนะdirect cost กับตัว resource นะรวมกันเป็น budget total cost ทีนี้เดี๋ยวให้เราเปิดกราฟอันนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับไปที่ตัว window นะครับแล้วก็ให้เราเปิด EVA กราฟขึ้นมาเริ่มมีกราฟละเปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอา task ใหญ่นะเอา task รวมมารวมนิดนึงคลิกที่ task A แล้วกด above นะครับก็จะเป็นสมมติว่า project A แล้วกันโปรเจกต์1โปรเจกต์1แล้วก็เอาทาสพวกนี้นะอินเดนเข้ามาชุบโอเคแล้วก็คลิกที่หัวโปรเจกต์1แล้วจะเห็นตัวสีแดงนี่เห็นไหมครับสีแดงก็คืออย่างที่เราเรียนมานะครับแปลนนะแปลน value นะครับนี่โดยที่เราสามารถเลื่อนโฟกัสทาสตรงนี้ได้อันนี้ก็จะตรงตามที่เราคำนวณเลยนะเราก็จะคำนวณได้ตัวPV นะ budget cost versus schedule นะ plan value ถ้าคำนวณที่วันอังคารก็อยู่ที่ 25,000 ใช่มั้ยลองดูนะแต่ผมไปที่มันจะมี 4D review แล้วก็ focus time นะ focus time แล้วก็ลองไปวันที่20เท่าไหร่นะที่เราเรียนสมมติว่าวันแรก26ใช่มั้ยครับ27 28โอเค start อันนี้26นี่ต้องเป็น26เลย27 28โอเคไปที่28ชุบโอเคนี่ PV 36อ่ะถูกไหมอ๋อของเราต้อง27โอเค24,000อันนี้มัน25,000แสดงว่ามันเหลื่อมกันที่เวลานิดนึงเนี่ยเส้นมันเหลื่อมกันนิดนึงจริงๆมันก็คือ25,000นั่นแหละที่สิ้นสุดวันที่27นะครับโอเค25,000มันก็คือเอาเนี่ยเอาบัดเจ็ต total cost เนี่ยลบซ้ำรวมกันนะครับอันนี้คือแปลน value ทีนี้สมมติว่าผมอยากให้มันขึ้นตัว earn value แล้วก็ actual cost ใช่ไหม actual cost เดี๋ยวผมขอดูสุดท้ายก่อน final project ก็จะจบที่เท่าไหร่ก็46,200นี่ก็ตามนี้แหละ46,200ที่สิ้นสุดโครงการ
ทีนี้สมมติว่าเราจะประเมินที่สิ้นสุดวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารก็27ก็ผมจะไปที่โปรเจกต์นะครับผมก็จะปรับตัว data date นะครับ data date เป็น27ใช่ไหม28แล้วกันไปที่28เลยนะ data date ไปที่28ในเส้นสีฟ้าวิ่งละทีนี้task A ผมก็จะปรับ status มันใหม่นะครับปรับ status มันใหม่ task A เนี่ยก็จะเป็น finish นะโอเค status เดี๋ยวนะ task A status ก็จะเป็น finish นะ plan start plan finish โอเคพอ finish ปุ๊บเดี๋ยวผมลองคลิกที่หัวบนนะคลิกที่หัวบนสุดสังเกตนะมีกราฟอะไรขึ้นมามีกราฟ earn value ขึ้นมานะทำงานได้ 5,000 ขึ้นมาแล้วนะแต่ action cost ยังไม่ออก action cost ยังไม่ออกเดี๋ยวค่อยทำ action cost นี่เรากรอกได้ทัด A ทัด B ทัด B ทัด B ถ้าตามนี้แสดงว่าทำได้ 80% แล้วกันนะก็เป็น start เรียบร้อยแล้วนะเป็น start โอเคแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ complete เข้าไป 80% นะทีนี้ task B เนี่ยนะครับ task B เนี่ยสังเกตการด้านล่างด้วยนะมันก็จะอัปเดตนอกจากนั้นนะ task B เนี่ยยังเดี๋ยวผมคลิกที่หัวใหญ่ task B เนี่ยยังทำให้เส้นตัว action cost ขึ้นมาด้วย 1,200 เห็นไหมครับเพราะว่ามันเอา resource ไปคิดให้เลยนะเอา resource ไปคิดให้เลย task B task B เนี่ยมันเอา resource ไปคิดให้เลยมันฝัง resource ไว้ไงโอเค task C ป่ะ task Cถ้า C ทำได้ 20% เดต้าก็เป็น started นะครับโอเคแล้วก็ใส่ไป 20% โอเคถ้า D ยังไม่เริ่มคราวนี้ผมจะใส่ก่อ actual direct cost เข้าไปนะ actual direct cost ใช้ที่ใช้เงินที่ใช้จริงๆนะก็มี 6,000 11,000 แล้วก็ 3,000 กรอกไปตรงนี้ได้เลยนะ 6,000 11,000แล้วก็ 3,000 โอเคแล้วก็มาคลิกที่หัวใหญ่เห็นไหมครับกราฟก็จะขึ้นแล้วนะนะสีเทาคือเอิร์นณวันที่เท่าไหร่ก็เลื่อนโฟกัสถามดูสีน้ำเงินคือ Action Cost ทีนี้นะที่เด็ดไปกว่านั้นคืออะไรลองดูที่ผมคลิกที่หัวใหญ่นะครับแล้วก็มาดูที่ Task Property ผมจะดูที่ตัว EVA นะครับ EVAสังเกตนะค่าที่เราเรียนทั้งหลายแหละนะ plan value นะครับ budget cost work schedule actual cost work budget schedule variance นะช้ากว่าแผนประมาณ 31.45% performance index ก็น้อยกว่า1คือไม่ดีนะ cost variance less นี่คือไม่ดีนะคือไม่ดีคือใช้เงิน less คือความหมายจะงงๆนิดนึงคือใช้เงินเกินกว่าที่วางแผนไว้แล้วก็ในคอร์สไวเลียนลบ CPP มีตัวเดี๋ยวเลื่อนนิดนึง estimate at completion estimate ว่าจะใช้ 48,000 เกินมา 2,000 เกินมา 2,000 estimate ว่าเนี่ยมันก็คำนวณให้เรียบร้อย estimate ว่าจะใช้เงินตอนจบโครงการโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียได้คอนเซปต์ในการหาค่าหาทำกราฟนะกราฟเอิร์นวาลูนะครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้และคอร์สนี้นะซินโก 4D ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สมัครเรียนเข้ามาตั้งใจเรียนกันก็อันนี้เป็นผมมองว่าเป็นความรู้ระดับโลกเลยนะก็เอามานำเสนอให้คนไทยได้เรียนกันก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งใจเรียนกันมานะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ